สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเลขเศรษฐี12ราศีนะครับก็อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขเหมือนเช่นเคยนะครับในทุกๆงวดก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับฟีดแบคที่ดีๆนะครับสำหรับตัวเลขที่หลายๆท่านน่าจะสุขสมหวังกันไปนะครับสำหรับงวดที่แล้วก็เป็นเลข2ตัวนะครับก็คือเลข60นั่นเองนะก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็ยังนำความสุขนะครับนำตัวเลขความหวังมามอบให้กับทุกๆท่านเหมือนเช่นเคยกับผมอาจารย์แมนนะครับในรอบนี้ก็จะเป็นเลขเศรษฐี12ราศีในงวดวันที่16สิงหาคม2562นะครับซึ่งวันที่16นั้นจะตรงกับวันศุกร์แรม1ค่ำเดือน9ปีกุลนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าราศีแต่ละราศีที่อาจารย์จะคัดให้นั้นมีตัวเลข3ตัวนะครับแต่บางราศีนั้นก็อาจจะมีเด่นจริงๆแค่2ตัวก็ได้แล้วก็ตัวเลข3ตัวนั้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาร้อยเรียงแล้วจะต้องเข้าเนี่ย3ตัวเป๊ะนะครับแต่ว่าเป็นดวงดาวแล้วก็ตัวเลขที่เด่นๆนะครับในราศีก็ท่านสามารถจะใช้ตัวเลขนะครับที่ท่านชื่นชอบตัวอื่นๆนะครับมาจับผสมผสานนะครับจับแพะชนแกะกับตัวเลขที่อาจารย์นั้นให้ไปได้โดยอิสระเลยนะครับนะก็ชอบตัวไหนก็เลือกลุ้นตัวนั้นก็แล้วกันทุกอย่างถูกถอดรหัสออกมาจากดวงดาวและใช้หลักการทางโหราศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามกันเสมอมาด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกนะครับกับเลขเศรษฐี12ราศีงวดวันที่16สิงหาคม62นะครับราศีแรกได้แก่ราศีเมษราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนไปจนถึง13พฤษภาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษนะครับซึ่งมีดาวมฤตยูนั้นทับเรือนชะตาอยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องความรักนะครับก็รู้สึกว่าดวงนี้ยังจะไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆ นะครับข้อดีของดาวมฤตยูนั้นก็ส่งผลให้ชาวราศีเมษนั้นมีไหวพริบปฏิภาณที่ว่องไวนะครับแล้วมีความคิดครีเอทความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะดำเนินชีวิตไม่ว่าเรื่องของการงานนะครับหรือการหาสตุ้งสตังนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าในวันที่16สิงหาคมนะครับดาวมฤตยูหรือว่าเลข0ก็ยังมีอิทธิพลที่ส่งผลดีสำหรับชาวราศีเมษอยู่เราพิจารณาแล้วนะครับก็จะมีดวงดาวที่โคจรเข้าตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตำแหน่งโชคลาภนะครับก็คือตำแหน่งลาภะเป็นดาวจันทร์ครับซึ่งดาวจันทร์โคจรราศีรับเพียงละแค่2วันครึ่งเท่านั้นนะครับในวันที่16นั้นโคจรมาเขาเรียกว่าเป็น11แก่ลัคนาสำหรับชาวราศีเมษนะครับในตำแหน่งโชคลาภเพราะนั้นดาวจันทร์คือเลข2ก็พลาดไม่ได้รวมไปถึงนะครับดาวที่เป็นดาวเจริญโชคลาภของชาวราศีเมษนั่นก็คือดาวพระราหูนั่นเองก็ยังโคจรสถิตทับเรือนชะตาราศีมิถุนนะครับซึ่งทำตำแหน่งโยกหน้าสัมพันธ์กับลัคนาราศีเมษอยู่เพราะฉะนั้นเราถอดรหัสออกมาได้ตัวเลข3ตัวนะครับได้แก่2 8แล้วก็0นะครับ2 8 0นะครับพิจารณาตัดเล่น2ตัวนะครับก็คือ2 8 2 0แล้วก็8 0นะครับสำหรับในเคล็ดการทำบุญนะครับชาวราศีเมษอาจารย์ขอให้เน้นในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับท่านฟังไม่ผิดนะครับเคล็ดการทำบุญแบบนี้เนี่ย อาจจะหาไม่ได้ที่อื่นนะครับแล้วก็อาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะฮะแต่ถอดรหัสออกมาจากดวงดาวที่สัมพันธ์กับลัคนานะครับเนื่องจากดาวพระราหูนั้นหมายถึงสิ่งมึนเมานะแล้วก็ดาวจันทร์เองก็หมายถึงน้ำด้วยแล้วก็เมื่อสัมพันธ์กับดาวมฤตยูแล้วเนี่ยส่งผลทั้งดีและเสียนะครับเราก็แก้ดวงหน่อยเพื่อที่จะเสริมโชคลาภนะครับท่านเซิร์ชหาก็ได้นะครับว่ามีเหยื่อของการเมาแล้วขับเนี่ยหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการพิการนะครับก็ออกทุนทรัพย์แล้วก็ช่วยเหลือนะครับตรงนี้จะเสริมโชคลาภให้กับชาวราศีเมษเป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับเรามาต่อกันที่ราศีที่2นะครับราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมไปจนถึง13มิถุนายนนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภราศีวัวนะครับผู้ที่ตอนนี้ถูกพระราหูค้นทรัพย์อยู่นะครับหรือว่าพระราหูนั้นโคจรสถิตณเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับหาได้แล้วก็จ่ายออกไปรับซ้ายจ่ายขวาราศีพฤษภจะเป็นโมเมนต์นี้เลยนะครับนะต่อเนื่องไปเลยก็เรียกว่าเป็นปีเพราะว่าพระราหูนั้นสถิตอยู่ในเรือนชะตาแต่ละเรือนเนี่ย1ปีครึ่งด้วยกันพระราหูเนี่ยค้นทรัพย์แต่ในวันนั้นเนี่ยซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับวันที่16เนี่ยนะครับเราก็สังเกตว่าดาวศุกร์เองอ่ะยังโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับ
อาจจะไม่ได้อยู่ในเรือนราศีพฤษภนะครับอยู่ในเรือนราศีกรกฎแต่ว่าราศีเป็นดาวเจ้าเรือนเขาเรียกว่าเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษภนะครับเพราะนั้นดาวศุกร์หรือเลข6เองก็มีอิทธิพลจากนั้นนะครับในช่วงวันดังกล่าวนั้นก็จะมีดวงดาวที่กำลังจะยกย้ายนั่นคือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ก็ยังสถิตอยู่นะครับสัมพันธ์แก่ลัคนาราศีพฤษภได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยมหาจักรนั้นคือความยิ่งใหญ่เพราะนั้นดาวอาทิตย์ก็ส่องแสงนะครับในวันนั้นเป็นวันศุกร์นะก็หนีไม่พ้นว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากในระบบดวงดาวมหาทักษะเนี่ยนะก็จะมีดาวอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องในวันศุกร์เสมออันนี้เป็นเกณฑ์ตายตัวทางโหราศาสตร์นะเพราะนั้นเราได้ตัวเลข2ตัวแล้วนะครับก็คือ6กับ1อีกตัวนึงนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่ดาวดวงนี้นั้นโคจรสถิตเล็งลัคนาราศีพฤษภนั้นตัวเลขนี้ออกบ่อยเหลือเกินนะนั่นก็คือเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีนะถึงแม้จะโคจรพักองศาคือถอยหลังอ่อนแรงกำลังให้ผลได้ไม่เต็มที่แต่ว่าในรัศมีการเล็งดวงชะตานั้นก็ค่อนข้างส่งผลมากกว่าดาวดวงอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถอดรหัสได้ตัวเลข3ตัวนะครับก็คือเลข6เลข1และเลข5ตัด2ตัวได้61 65และ15นะครับชาวราศีพฤษภนะครับขอให้เน้นในเรื่องของการทำบุญทำทานเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ท่านสามารถที่จะออกทุนทรัพย์เนี่ยเพื่อที่เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาที่ด้อยโอกาสนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเด็กกำพร้าเด็กพิการแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับส่งเสริมโชคลาภให้คุณเป็นอย่างดีนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภต่อมานะครับชาวราศีมิถุนหรือว่าเมถุนนั่นแหละครับผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนไปจนถึง14กรกฎาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีมิถุนนะครับลัคนาราศีมิถุนนะผู้ที่ถูกพระราหูเนี่ยนะครับทับเรือนชะตาอยู่บางคนก็บอกว่าโดนพระราหูทับเรือนชะตาจะมีแต่เรื่องนะครับมีแต่ความวุ่นวายเข้ามาบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยสูญเสียญาติผู้ใหญ่บางคนเนี่ยมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายเลยนะครับเพราะพระราหูนั้นก็หมายถึงข้อกฎหมายหรือแม้กระทั่งคดีความนะครับแต่โชคดีเหลือเกินเดชบุญนะครับที่ชาวราศีมิถุนนั้นมีดาวเสาร์นั้นเล็งดวงชะตานะแล้วก็พระราหูนั้นทับเรือนชะตาถ้ามุมเล็งกันได้ตำแหน่งคู่มิตรนะครับจะดูโชคใหญ่ในชนสาพระราหูต้องพระเสารานี่คือคำกรทางโหราศาสตร์ที่ถ้ามีการเล็งกุมโยกตรีโกณสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็สัมพันธ์ต่อลัคนาราศีใดๆจะส่งผลให้บังเกิดโชคลาภใหญ่ให้แก่ราศีนั้นๆครับนะแล้วก็เราพิจารณาอีกนะครับตำแหน่งดาวอังคารที่เคยโคจรอยู่ในเรือนการเงินของราศีมิถุนเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งเป็นนิดคือดวงดาวที่ตกต่ำบั่นทอนก็มีการโคจรยกย้ายนะครับพอยกย้ายไปปุ๊บเนี่ยสัมพันธ์กับพระราหูในทางที่ดีเนื่องจากได้ตำแหน่งเป็นคู่ธาตุเพราะฉะนั้นเราถอดรหัสจากดวงดาวได้ตัวเลข3ตัวนะครับราศีมิถุนได้แก่เลข3เลข8และเลข7นะครับแต่2ตัวได้แก่38 37และ87นะครับชาวราศีมิถุนเน้นในเรื่องของการทำบุญง่ายๆสั้นๆคือทำบุญเกี่ยวกับของมีคมนะครับจะเป็นใบมีดโกนกรรไกรมีดคัตเตอร์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับของมีคมนำไปถวายวัดก็ได้นะครับหรือว่าจะนำไปบริจาคตามสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะทำจำนวนเท่าไหร่ดีครับอาจารย์ก็ถ้าใครไม่รู้จะทำเท่าไหร่ก็ให้เน้นจำนวนเลข8เอาไว้นะครับ8เล่ม8ด้าม8ชิ้นนะครับต่อมานะครับชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมไปจนถึง16สิงหาคมหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนากรกฎนะครับกรกฎเองเนี่ยผู้ซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวจันทร์ในวันที่16สิงหาคมเองเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่ดาวจันทร์นั้นโคจรอยู่ในตำแหน่งมุมอับของชาวราศีกรกฎไม่ค่อยมีแรงกำลังเท่าไหร่เลยนะครับไปโคจรได้ตำแหน่งมรณะนะก็ไม่ค่อยมีอนุภาพเท่าไหร่แต่มีดวงดาวอื่นๆนะครับที่ยังสถิตอยู่ในตำแหน่งราศีกรกฎนะครับได้ตำแหน่งที่ดีเช่นดาวศุกร์ได้เป็นราชาโชคดาวอาทิตย์ได้เป็นมหาจักรนะครับราชาโชคก็บอกว่าไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองมหาจักรนั่นคือดวงยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีดวงดาวนะครับดวงหนึ่งซึ่งเป็นมิตรกับชาวราศีกรกฎนั่นคือดาวพุธกรกฎนั้นมีดาวจันทร์เขาบอกว่าจันทร์โฉมตรูพุธดงเยาดาวจันทร์อ่อนแรงแต่มีดาวพุธมาช่วยส่งเสริมมาเกื้อหนุนมาดันเพราะฉะนั้นดาวพุธก็มีบทบาทมีอิทธิพลกับราศีกรกฎมากเหลือเกินในวันที่16นะครับเพราะฉะนั้นเราถอดรหัสออกมาได้ตัวเลข3ตัวได้แก่เลข4เลข1และเลข6นะครับ2ตัวได้แก่41 46
และ16นะครับเคล็ดในการทำบุญของชาวราศีกรกฎถ้าอยากให้เฮงดังปังรวยในวันที่16ขอให้เน้นการทำบุญเกี่ยวกับระฆังเงินระฆังทองนะครับเราจะเห็นได้ตามวัดวาอารามทั่วไปท่านก็ไปบูชานะครับอาจจะคู่ละ20บาทนะครับ2คู่ก็40บาทท่านก็เขียนชื่อนะครับนามสกุลหรือถ้าเกิดมีพื้นที่พอท่านก็เขียนวันเดือนปีเกิดลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดพื้นที่มันไม่เอื้ออำนวยก็ไม่เป็นไรนะท่านก็ทำบุญเกี่ยวกับระฆังระฆังทองนะครับบูชาไปจะเสริมโชคลาภเป็นอย่างดีนะครับเอาละครับเรามากันที่ราศีสิงห์นะครับผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมไปจนถึง16กันยายนหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีสิงห์นะครับลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยเจ้าเรือนของเขาเองก็คือดาวอาทิตย์เลข1แต่ในวันนั้นเองโคจรที่เขาเรียกว่าเป็นวินาศนะโอ้โหอ่อนแรงกำลังคำว่าวินาศหมายถึงหลบซ่อนหมายถึงแสงที่ไม่ได้เปล่งประกายมันจะมีแต่ความมืดมาบดบังเพราะฉะนั้นเลข1สำหรับชาวราศีสิงห์ไม่เด่นนะครับแต่เราตามพิจารณาอีกเราก็เห็นนะครับดวงดาวว่ามีดาวที่มาเล็งนะครับลัคนาราศีสิงห์นั่นคือดาวจันทร์ดาวจันทร์นั้นโคจรอยู่ในตำแหน่งของเรือนพระราหูจันทร์ราหูก็บอกเป็นคู่สมพลได้ในเรื่องของความประสบความสำเร็จนะครับความโด่งดังเล็งลัคนาราศีสิงห์นะครับและลัคนาราศีสิงห์เองนะครับก็มีดาวที่โคจรมาทับดวงชะตาณตอนนั้นก็คือดาวอังคารนะครับจริงอยู่ราศีสิงห์นั้นเป็นดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารนั้นมาทับเนี่ยอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูแต่ในวันนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยไม่ได้อยู่ต่อสู้กับพระอังคารนะครับคือหลบลี้หนีภัยไปทำให้พระอังคารนั้นมีฤทธิ์มากในเรือนราศีสิงห์เลข3จึงเป็นเลขที่มีอิทธิพลนะครับในวันที่16นั้นรวมกับพระราหูที่โคจรตำแหน่งลาภคือโชคลาภหนุนดวงหนุนลาภให้แก่ราศีสิงห์ถอดรหัสออกมาได้ตัวเลข3ตัวนะครับราศีสิงห์ได้แก่เลข2เลข3แล้วก็เลข8นะครับแต่2ตัวได้แก่2 3 2 8และ3 8นะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับมีเคล็ดการทำบุญที่อาจจะแปลกแหวกแนวกว่าชาวบ้านแล้วนะครับไม่ทราบว่าท่านเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้แปลกจนเกินไปนะครับนั่นคือการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วย HIV นะครับท่านฟังไม่ผิดหรอกครับท่านจะไปร่วมบุญที่วัดชื่อดังนะครับที่เราคุ้นเคยกันก็คิดว่าคงเอ่ยชื่อได้นะครับนั่นคือวัดพระบาทน้ำพุนะครับจะไปร่วมบุญที่นั่นก็ได้หรือร่วมบุญในช่องทางอื่นก็ได้ถ้าท่านรู้จักนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทำบุญเสริมดวงนะเฉพาะเรื่องโชคลาภของท่านได้อย่างดีเลยนะครับต่อมาราศีกันนะครับผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนไปจนถึง16ตุลาคมนะราศีกันนะครับผู้ที่มีเจ้าเรือนคือดาวพุธดาวแห่งการเจรจาสื่อสารดาวแห่งการค้าขายราศีกันเองเนี่ยนะครับมีดาวโชคลาภนั่นก็คือดาวจันทร์ซึ่งในวันนั้นเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยก็โคจรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยเกื้อหนุนสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราก็ถอดรหัสจากดวงดาวดวงอื่นๆที่มีอิทธิพลนะครับราศีกันนะครับช่วงนี้มีดาวพระเกศทับเรือนชะตาพระเกศหมายถึงวัดวาอารามการทำบุญการบริจาคหรือความสันโดษนะครับการที่ไม่ได้ยุ่งกับใครไม่ได้ไปวุ่นวายกับชาวบ้านเพราะพระเกศนั้นคือการเก็บตัวสันโดษนะพระเกศแน่นอนคือเลขที่ชาวไทยชอบมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเลข9ไม่ว่าจะดีร้ายประการใดขอให้เป็นเลข9ครับนะคือหมายถึงความก้าวหน้านั่นคือความเชื่อของเรานะครับพระเกศเองทับเรือนชะตาเพราะฉะนั้นเลข9มีอิทธิพลนะดาวเจ้าเรือนของราศีกันนะครับโคจรเป็นลาภคือเป็นลาภนะครับก็ถือว่าได้เกณฑ์ที่ดีเลข4ก็มานะครับแล้วที่สำคัญนะครับตำแหน่งที่โยกหน้านะครับหรือว่าสัมพันธ์ใกล้ที่สุดรองจากพระเกศก็คือพระรหัสสบดีเลข5นะครับได้ถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลข3ตัวคือเลข4เลข9แล้วก็เลข5นะครับนะหรือใครจะเรียงอย่างไรก็ตามใจนะครับ9 4 5 5 4 9ตรงนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับตัดเป็น2ตัวได้แก่9 4 9 5แล้วก็4 5นะครับราศีกันเน้นการทำบุญแบบง่ายๆเลยที่เราน่าจะคุ้นเคยคือทำบุญเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์นะครับเป็นมนต์พิธีเป็นคาถาต่างๆเราสามารถออกทุนทรัพย์นะครับเพื่อจัดตีพิมพ์แล้วก็ถวายให้กับวัดได้เพื่อให้คนที่มาทำบุญนั้นได้หยิบไปเอาไปใช้เอาไปสวดกันนะครับต่อมานะครับชาวราศีตุล
ผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมไปจนถึง15พฤศจิกายนนะครับราศีตุลผู้ที่มีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์นั่นเองนะครับราศีตุลนะครับก็พิจารณาแล้วจริงๆแล้วดาวศุกร์หรือว่าเลข6เนี่ยน่าจะมีอิทธิพลกับราศีตุลมากนะเนื่องจากโคจรในตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับแต่ในเมื่อพิจารณาละเอียดถี่ถ้วนลงไปอีกนะครับในวันนั้นเองมีดวงดาวที่เพิ่งโคจรยกย้ายนะครับนั่นก็คือดาวอังคารแล้วก็ดวงดาวที่สถิตรออยู่แล้วนะครับทำตำแหน่งที่เขาเรียกว่าโยกนะก็คือเป็น3แก่ลัคนาก็คือดาวเสาร์นะครับที่สถิตอยู่นะในตำแหน่งราศีธนูนะแล้วที่สำคัญนะครับดาวมฤตยูก็เล็งดวงชะตาอยู่ก่อนหน้านี้ก็เล็งอยู่แต่ว่ายังไม่ออกฤทธิ์สักเท่าไหร่แต่เมื่อดาวอังคารนั้นโคจรยกย้ายเนี่ยทำมุมตรีโกณต่อกันพอดีนะครับตรีโกณนั้นหมายถึงว่าเป็น5แก่ดวงชะตาแต่ไม่ได้เป็น5แก่ดวงชะตาของราศีตุลนะเป็น5แก่ดวงชะตาของราศีเมษนะครับแต่ว่าทำการโยกและเล็งนะครับก็อาจจะเป็นภาษาโหราที่เข้าใจยากหน่อยเอาเป็นว่ามันสัมพันธ์กับลัคนานะครับก็ถอดรหัสออกมาได้ตัวเลข3ตัวนะครับราศีตุลได้แก่เลข3เลข7และก็เลข0นะครับแต่2ตัวได้แก่73 70และ30นะครับราศีตุลครับเน้นในเรื่องของการทำบุญที่บางคนอาจจะทำยากนิดนึงเนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นคือการบริจาคเลือดนะครับเนื่องจากว่าดาวที่มาสัมพันธ์กับลัคนาราศีตุลนั้นเป็นดาวบาปเคราะห์ซึ่งมีผลเนี่ยให้ผลแบบรุนแรงในดวงชะตานะครับดาวอังคารก็เป็นดาวแห่งของมีคมเป็นเทพเจ้าแห่งอุบัติเหตุดาวเสาร์เองก็เป็นดาวแห่งความทุกข์อุปสรรคนะครับดาวมฤตยูก็เป็นดาวแห่งความผกผันไม่แน่นอนนะการพลิกผันหรือว่าภัยอาเพศต่างๆเมื่อรวมกันแล้วเลข0เลข3เลข7เนี่ยเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเลขบาปเคราะห์และเป็นเลขอันตรายถ้าในดวงชะตาใครมีก็ต้องพยายามทำบุญนะครับเพื่อแก้ไขเพราะนั้นชาวราศีตุลในช่วงนี้เหมือนกันถ้าอยากจะมีโชคลาภก็ต้องแก้ไขในเรื่องดาวที่มันเสียหายตรงนี้นะครับนั่นคือการไปบริจาคเลือดนั่นเองนะครับส่วนใครถ้าไม่สะดวกจริงๆในเรื่องของสุขภาพนะครับบริจาคเลือดไม่ได้ก็ขอให้ท่านนะครับบริจาคทรัพย์ปัจจัยนะให้กับโรงพยาบาลหรือว่าสถานสงเคราะห์ต่างๆหรือว่ารวมไปถึงทำบุญเกี่ยวของมีคมก็ได้เหมือนกันนะครับราศีพิจิกนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนไปจนถึง15ธันวาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาพิจิกนะครับลัคนาพิจิกนะครับเราก็จะเห็นว่าดวงดาวที่สถิตอยู่ราศีพิจิกคือดาวพฤหัสบดีนะครับที่ผ่านมาก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเนี่ยก่อนหน้านี้ก็โคจรดีปกตินะครับแต่ว่าช่วงประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโคจรพักองศาหมายถึงถอยหลังก็คืออ่อนแรงกำลังนะครับอะไรที่ท่านคิดที่ท่านหวังที่ท่านคิดว่าจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเนี่ยมันรู้สึกว่าเชื่องช้าไปหมดมันรู้สึกว่าไม่เป็นดั่งใจนะครับอะไรก็ต้องรอไม่ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะนั้นดาวพฤหัสเห็นได้ชัดว่ามีผลต่อดวงชะตาของท่านมากนะครับคราวนี้ดวงดาวที่มีผลต่อดวงชะตาอีกนะครับก็มีดาวอีก2ดวงซึ่งพิจารณาแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกับราศีกันเพราะทำมุมเนี่ยเป็น3และเป็น5แก่ลัคนาพอดิบพอดีเลยนะครับนะก็ตัดถอดรหัสออกมาได้ตัวเลข3ตัวนะครับราศีพิจิกนั่นก็คือเลข4เลข9แล้วก็เลข5นะครับตัด2ตัวได้แก่4 995แล้วก็45นะครับเคล็ดการทำบุญของชาวราศีพิจิกนะครับก็จะคล้ายๆกับราศีกันเพราะว่าดวงดาวที่ถอดรหัสออกมาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะครับก็คือการทำบุญเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์นะครับหรือว่าโบชัวคาถาต่างๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามากันที่ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมไปจนถึง15มกราคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีธนูนะครับลัคนาราศีธนูมีดาวเสาร์ที่ทับเรือนชะตาอยู่นะครับจริงอยู่ว่าตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยโคจรพักองศาไอ้ปัญหาต่างๆนะครับอุปสรรคนานาประการต่างๆที่ก่อนหน้านี้นะมันประดังประเดเข้ามานะครับแล้วราศีธนูบอกว่าโอ้โหเจอทั้งบางคนมีอุบัติเหตุด้วยนะบางคนลื่นบางคนหัวล่างข้างแตกนะครับบางคนเปลี่ยนงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะครับเพราะดาวเสาร์เองเป็นดาวแห่งความทุกข์ดาวแห่งอุปสรรคนะครับแต่ตอนนี้หายใจหายคอคล่องขึ้นเพราะว่าดาวเสาร์นั้นพักองศาหมายถึงดาวเสาร์อ่อนแรงกำลังความทุกข์ต่างๆมันเลยทุเลาเบาบางลงหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็โชคดีรอบที่2ก็คือดาวพระราหูนั้นมาเล็งดวงชะตาทุกคนทายว่าเสียหายหมดนะครับแต่ช่วงนี้ถือว่า
เป็นบุญของชาวราศีธนูเนื่องจากว่าดาวพระหัวดาวเสาร์นั้นเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับก็ส่งผลเกื้อหนุนกันโดยเฉพาะการลุ้นโชคเสี่ยงโชคนะครับหรือว่างานที่เป็นสีเทาๆนะครับจะถูกกฎหมายก็ไม่ถูกจะผิดกฎหมายก็ไม่ผิดนะครับก็เป็นลักษณะนี้คือเทาๆ50 50นะครับแต่ก็ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะฮะก็โชคดีชั้นที่3อีกนั่นหมายถึงว่ามีดวงดาวอีก1ดวงที่เข้ามาประคองอีกนั่นก็คือดาวพระเกศนะครับดาวพระเกศก็คือหมายเลข9นั่นแหละที่กุมลัคนากันอยู่ก็ทำมุมโยกและตรีโกณกันนะครับก็ถอดรหัสออกมาได้ตัวเลข3ตัวสวยๆเลยนะครับก็คือเลข9เลข8แล้วก็เลข7นะครับแต่2ตัวได้แก่7 8 7 9และ8 9นะครับในกลุ่มนี้ศาสตร์พลังตัวเลขก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นกลุ่มเงินก้อนโตเลยทีเดียวนะครับหรือที่พูดติดปากกันว่าเลขมังกรนั่นแหละครับก็ลองลุ้นลองเสี่ยงกันดูสำหรับเลขชุดนี้นะครับชาวราศีธนูให้เน้นในเรื่องของการทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดนะครับหากท่านมีทรัพย์ปัจจัยที่ไม่ได้มากก็ร่วมบุญกันได้ไม่กี่ร้อยอะไรแบบนี้นะครับตามวัดวาอารามหรือตามสะพานบุญที่ท่านเชื่อถือนะครับก็สามารถทำได้ต่อมานะครับราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่าง16มกราคมนะครับไปจนถึง12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนามังกรนะครับลัคนามังกรซึ่งตอนนี้นั้นไม่มีดวงดาวใดๆที่กุมหรือทับลัคนาอยู่เลยนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนราศีมังกรนั่นคือดาวเสาร์ก็โคจรเป็นวินาศแก่ดวงชะตาวินาศเองก็หมายถึงอยู่ในมุมมืดมุมอับนะครับไร้แรงกำลังแต่ราศีมังกรมีดวงดาวนะครับหลายดวงมากๆที่โคจรกระจุกกันอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเล็งดวงชะตาราศีมังกรอยู่นะครับแล้วคราวนี้เราพิจารณาจากความสำคัญเนื่องจากว่ามีดาวที่โคจรเป็นราชาโชคอย่างดาวศุกร์นะครับดาวที่โคจรเป็นมหาจักรอย่างดาวอาทิตย์แล้วก็มีดาวคู่ธาตุดาวศุกร์อย่างดาวพุธนะครับได้เป็นคู่ธาตุน้ำบ่งบอกถึงความมั่นคงและในเมื่อจับคู่กับดาวอาทิตย์แล้วอาทิตย์กับพุธก็ยังเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่จักรพรรดินะครับและอาทิตย์กับศุกร์ยังได้เป็นดวงดาวคู่สมพลบ่งบอกถึงความมั่งคั่งนะครับแล้วก็การเงินจำนวนมากเพราะฉะนั้นความสำคัญของดวงดาวก็หนีไม่พ้น3ดวงนี้นะครับจึงถอดรหัสได้ตัวเลข3ตัวคือเลข6เลข1แล้วก็เลข4นะครับตัด2ตัวได้แก่61 64และ14นะครับสำหรับชาวราศีมังกรเคล็ดในการทำบุญก็จะคล้ายๆกับชาวราศีกรกฎนะครับเนื่องจากตัวเลขและดวงดาวนั้นออกมาเนี่ยพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยเน้นในการทำบุญเกี่ยวกับระฆังเงินระฆังทองนะครับชาวราศีมังกรเขาเรียกว่าถ้าใครมีเพื่อนคนหนึ่งราศีมังกรคนหนึ่งราศีกรกฎนะครับก็สามารถจุงมือกันไปวัดแล้วก็ไปทำบุญร่วมกันได้เลยนะครับก็ถือว่าเสริมโชคลาภของคนทั้งสองราศีเนาะต่อมานะครับราศีกุมครับผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ไปจนถึง13มีนาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนากุมลัคนากุมนะครับก็ผู้ซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเนี่ยเป็นดาวพระราหูนะแล้วดาวพระราหูเนี่ยก็ไปอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนั่นคือดาวพุธก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสำแดงเดชสักเท่าไหร่ราศีกุมก็ไม่ค่อยมีกำลังสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าต้องต่อสู้ไปอยู่เขาเรียกว่าไปอยู่บ้านศัตรูนั่นแหละครับไปอยู่ในเขาเรียกว่าสมรภูมิรบถ้าเราเปรียบเทียบนะฮะจะเข้าไปตีเมืองเขาแต่ก็ยากเหลือเกินนะแต่ก็มีดวงดาวดวงอื่นๆนะครับซึ่งโคจรแล้วให้ผลดีเนื่องจากราศีกุมนั้นถูกดาวจันทร์นะครับหรือพระจันทร์นี่แหละโคจรทับเรือนชะตาในวันที่16นะครับแล้วก็ทำมุมนะครับโยกกับดาวมฤตยูที่อยู่ในราศีเมษในขณะเดียวกันนะครับก็การยกย้ายของดาวอังคารยกย้ายมาลงมาเล็งนะครับเล็งกับราศีกุมพอดีซึ่งมีดาวจันทร์อยู่เราก็จะได้ตัวเลขที่สอดคล้องกันนะครับเป็นคู่ที่ให้ผลประโยชน์เป็นคู่ดาวแห่งเสน่ห์นะครับแล้วก็ดาวแห่งวาจาเป็นทรัพย์ด้วยถอดรหัสออกมานะครับราศีกุมได้ตัวเลข3ตัวนะครับได้แก่เลข2เลข0แล้วก็เลข3นะครับ2ตัวได้แก่20 23และ03นะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับอาจารย์ให้เน้นในเรื่องของการปล่อยปลาแต่ว่าฟิกเลยนะครับว่าขอให้เป็นปลาดุกนะครับปลาดุกนะครับนะที่มีเงี้ยงนี่แหละครับนะเขาเรียกว่ามีสิ่งที่เป็นคมๆเนี่ยนะเป็นเงี้ยงของปลาเนี่ยเป็นครีบของมันเนี่ยติดอยู่นะครับก็เป็นการแก้เคล็ดให้มีโชคลาภนะครับ
สำหรับจำนวนเนี่ยท่านจะปล่อยได้2จำนวนนะครับปล่อย8ตัวก็ได้หรือจะปล่อย15ตัวก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับต่อมานะครับเรามากันที่ราศีสุดท้ายนั่นก็คือราศีมีนนะครับผู้ที่เกิดระหว่าง14มีนาคมไปจนถึง12เมษายนนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยผู้ที่มีดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ราศีมีนก็เป็นคนส่วนใหญ่แล้วจะใจเย็นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะชอบทำเพื่อคนอื่นอะไรก็ตามเนี่ยจะยอมชาวบ้านเขาไปหมดบางทีเนี่ยยอมคนอื่นจนรู้สึกว่าตัวเองนั้นโดนเอาเปรียบก็มีเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะครับบางทีราศีมีนเองนะครับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีซึ่งก็สัมพันธ์กับลัคนาของตัวเองอยู่นั่นก็คือโคจรตรีโกณนะครับเป็น5แก่ลัคนาแต่ตอนนี้เสียดายนิดนึงว่าพรรคองศาคืออ่อนแรงกำลังนะครับแต่เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยดวงดาวที่มีผลต่อดวงชะตาค่อนข้างน้อยมากถอดรหัสได้ไม่กี่ดวงหนึ่งในนั้นก็คือดาวพฤหัสบดียูเดียนะครับแล้วก็ยังมีดาวศุกร์กับดาวพระเกศเนี่ยโคจรนะทำมุมพระเกศเนี่ยเล็งดวงชะตาก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลแรงนะครับรองลงมาจากการทับเรือนชะตาดาวศุกร์เองก็โคจรเป็นราชาโชคแล้วก็โคจรตรีโกณนะครับกับชาวราศีมีนด้วยทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าการโยกการตรีโกณการเล็งเนี่ยสัมพันธ์แก่ลัคนาแล้วมีผลต่อลัคนานั้นๆ นะครับเราก็จึงได้ถอดรหัสออกมาได้เลข3ตัวนะครับได้แก่ดาวศุกร์ก็คือเลข6นะครับแล้วก็เลข9พระเกศแล้วก็เลข5พระรหัสบดีนะครับ6 9 5 2ตัวได้แก่6 9 6 5และ9 5นะครับสำหรับเคล็ดการทำบุญราศีมีนขอให้ท่านเน้นในเรื่องของการเข้าไปทำบุญในวัดแล้วถวายผ้าไตรจีวรนะครับผ้าไตรจีวรนะครับแล้วก็ถ้าใครนะฮะไม่สะดวกเรื่องผ้าไตรหรือว่าถวายผ้าไตรแล้วเนี่ยจะไปทำตอนไหนดีอาจารย์ก็ให้เน้นอีกว่าให้ไปทำตอนที่คุณถวายเพลพระนะครับหาโอกาสไปถวายเพลพระแล้วก็นำผ้าไตรไปถวายด้วยตรงนี้ถือว่าครบองค์ประชุมเลยนะครับจะเสริมโชคลาภให้กับชาวราศีมีนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับครบถ้วนทั้ง12ราศีแล้วนะครับอาจารย์ยังมีตัวเลขนะครับหรือว่าดวงดาวที่เด่นๆเนี่ยมาฝากกันนะครับทั้งหมด6ตัวท่านสามารถที่จะนำตัวเลขเด่นๆของราศีของท่านเองมาจับคู่มาจับเป็น3ตัวจับแพะชนแกะผสมผสานกับตัวเลขทั้ง6ตัวที่อาจารย์กำลังจะให้นี้ได้เลยนะครับตัวเลข6ตัวนะครับได้แก่เลข2เลข1เลข3เลข8เลข5และเลข0นะครับ2 1 3 8 5 0นะครับนี่คือตัวเลขที่เด่นๆนะมีอิทธิพลที่โดดเด่นกว่าตัวเลขอื่นๆนะครับก็มีโอกาสที่จะออกมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองผสมผสานกันดูนะครับเรื่องของโชคเรื่องของดวงเนี่ยไม่เข้าใครออกใครและถึงแม้ว่าไปดูที่ไหนมาว่าราศีของท่านจะมีโชคหรือว่าราศีของท่านจะอับโชคนะครับก็ขอให้ดูเป็นเพียงไกด์ไลน์นะครับเนื่องจากว่าด้านโชคลาภนั้นอยู่ที่บุญพาวาสนาส่งของดวงส่วนตัวของท่านนะครับเอาละครับก็ลองนำไปลุ้นกันดูนะครับด้วยความสนุกสนานด้วยความบันเทิงก็ขออวยพรให้ทุกท่านนั้นมีโชคมีลาภได้สมดั่งใจแล้วก็พบกับสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับกับทุกๆราศีเงินทองไหลมาเทมาเฮงดังปังรวยครับแล้วกลับมาพบกับผมอาจารย์แมนได้ใหม่ในรายการเลขเศรษฐี12ราศีในงวดต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ